ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานย่านฝั่งทนที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่จักเคยกินมาค่ะถึงแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เกียวนะคะเนี่ยจะอยู่ซอยตอกมินนิดหนึ่งนะคะในซอยวัดสังกระจายเนี่ยแล้วหน้าปากซอยจะเป็นตึกเขียวๆแบบนี้เลยนะทุกคนขับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเจอสามแยกให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายนี้เลยพอเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บร้านอีเกียวนะคะจะอยู่ซ้ายมือเห็นไหมเอ่ยถึงแล้วร้านนี้ทีเด็ดของเขานะคะก็คือเลือดทุกคนเลือดเขาว่าอร่อยที่สุดที่จ๋าเคยกินแล้วมันจะไปเปื่อยนี่จะเค็มเค็มใช่หัวใจไข่เอ่ยนี่และที่สำคัญที่สุดจ๋าบอกเสมอนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเครื่องปรุงเนี่ยสำคัญมากๆถั่วเนี่ยจะต้องแบบว่าหอมแล้วก็ต้องสดใหม่ไม่ขึ้นรานี่และพริกเขานะคะก็จะมีความแบบหอมนัวเผ็ดแบบโอ้ยดีเยี่ยมมากและน้ำส้มค่ะคุณขาน้ำส้มจ๋าบอกเลยว่าแบบเป็นรสชาติที่แบบเปรี้ยวอร่อยคือดีไม่ได้จืดไม่ได้เปรี้ยวไปด้วยเนาะและร้านนี้ที่จ๋าชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่มันเป็นเส้นบะหมี่ป๊อกทุกคนมันเป็นบะหมี่แบนแบบนี้ซึ่งมันหากินยากมากเวลาจ๋ามาสั่งนะจ๋าจะสั่งเป็นเส้นบะหมี่พิเศษนะคะของจ๋าคือจ๋าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าจ๋าใส่เครื่องอะไรบ้างนะคะและนี่ก็จะมีเกาเหลาเกาเหลาเนี่ยก็จะเป็นเลือดนะคะเลือดล้วนกับหัวใจนะคะมาค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะอีเกียวเส้นบะหมี่ป๊อกจะกินแล้วนะเลือดเขาอร่อยมากหัวใจคือทีเด็ดมากยอดเกิน